การที่ OpenAI เนี่ยหยุดให้บริการในเมืองจีนนะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะส่งผลกระทบยังไงต่อโดยเฉพาะยิ่งสตาร์ทอัพเนี่ยใช้ตัวนี้เยอะนะสตาร์ทอัพเนี่ยใช้ AI กันเยอะนะจะมีผลกระทบไหมนะอาจารย์ธพครับอ๋อครับก็ในไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงในนโยบายของไอ้ OpenAI นะซึ่งก็เป็นเจ้าของไอ้เทคโนโลยีลาร์จแลงเกจโมเดลของไอ้ ChatGPT นะที่รู้จักกันทั่วโลกเนี่ยนะความจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ไปถอนตัวออกมาจากประกอบการในจีนเพราะว่าเขาไม่ได้ไปประกอบการในจีนโดยตรงอยู่แล้วนะฮะแต่การเริ่มต้นนะแต่ว่าที่เขาขาดจากจีนในเรื่องอะไรบ้างนะหรือว่าถอยห่างจากจีนในเรื่องอะไรบ้างก็คือไม่ให้บรรดานะครับผู้ใช้เรื่องของ generative AI ทั้งหลายเนี่ยมาเชื่อมโยงกับOpenAI ภายใต้ไอ้ระบบ ChatGPT และระบบอื่นๆของเขาเนี่ยนะฮะพวกโซล่าพวกอะไรต่างก็ดีนะครับนะก็คือเลยครับก็คือไม่ให้เชื่อมมาหาไอระบบตัวย่อที่มีชื่อว่า API API นี่คุณยศตามเรื่องนี้มากมากเนี่ยมันคืออะไรครับมันย่ออย่างว่าอะไรครับ API ย่อมาจากอะไรฮะ API เนี่ย API นี่ก็คือ Application Programming Interface นะก็คืออะไรครับก็คือ mechanism หรือว่ากลไกนะฮะซึ่งนำไปสู่การทำให้ไอ้ซอฟต์แวร์ของ2ชุดเนี่ยนะครับ2ซอฟต์แวร์คอมโพเนนต์เนี่ยสามารถคอมมูนิเคทกันได้เชื่อมมันได้นะครับสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับนะก็คือกันตัวอย่างเช่นนะฮะไอ้คุณจะไปเชื่อมต่อกับไอ้ ChatGPT เนี่ยนะครับซึ่ง ChatGPT เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะทำหน้าที่เป็นอะไรครับคุณครับครับเขาทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมันจะทำหน้าที่เป็นคลายแอนนะฮะก็คืออะไรครับเป็นคลายแอนนี้ทำจะคนถ้าคนยศเป็นคลายแอนนี้แคลนเนี่ยคุณยศจะทำหน้าที่อะไรครับจะเป็นแค่เพื่อเป้าหมายอะไรครับคอยตรวจดูนะฮะคอยก็เพื่อถามเพื่อหาคำตอบหาอะไรทั้งหลายไงนะก็คือการรีเควสใช่ไหมครับไปหาไอตัวที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นี่แหละนะครับนะครับก็คือเพื่อถามว่าใช้ GPT มันจะหาคำถามไม่หาคำตอบให้คุณจากคำถามที่คุณตั้งเข้าไปเนี่ยยังไงไงสมมติอย่างนี้ใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นมันก็เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างนะครับระหว่างแคลนกับเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยใช้มีไอตัว API นี่นะครับหรือว่า Application Programming Interface เนี่ยเป็นเทคโนโลยีไหนกันเชื่อมนะตอนนี้เขาก็ตัดไม่ให้บรรดาสตาร์ทอัพหรือว่าผู้ใช้ร้านแรงเปลี่ยนโมเดลทั้งหลายในจีนนี่นะฮะสามารถเชื่อมต่อกับไอ้ OpenAI เทคโนโลยีของ OpenAI ได้นะครับก็คือการตัดขาดออกจากกันนะครับนะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเพราะอะไรครับเพราะสาเหตุสำคัญก็คงเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่มีคำสั่งออกมาจากกระทรวงการคลังของสหรัฐภายใต้การนำของเจเน็ตเยลเลนไง ว่าต่อไปเนี่ยไม่ให้เขาไปเชื่อมต่อไปปฏิสัมพันธ์กับจีนไม่ว่าผ่านเรื่องการลงทุนผ่านเรื่องการอะไรร่วมกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยอ้างคำว่าเรื่องของTechnological Security ใช่ไหมครับนะฉะนั้นไม่ให้ไปเชื่อมต่อเลยมันก็เลยด้วยคำประกาศอันนั้นนะฮะมันก็เลยทำให้บรรดาธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องไอทีทั้งหลายเนี่ยก็ต้องปรับท่าทีใหม่ในการปฏิสัมพันธ์กับจีนใช่ไหมฮะอย่างโอเพ่นไปก็ทำอย่างที่ว่านี่นะฮะเป็นไงครับมันก็แน่นอนเลยนะฮะเพราะตอนนี้เราก็ต้องยอมรับแหละว่าไอแชท GPT แล้วก็ไอโซล่าทั้งหลายอีกตอนนี้มันมีแชท GPT 4.0 ด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะนะครับอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะนะฮะนะที่สามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับเป็นครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยบรรดาผู้ใช้ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาทาเล่นบรรดาสตาร์ทอัพในจีนเนี่ยมันเดือดร้อนไหมครับคุณผู้ชมครับเดือดร้อนเดี๋ยวเพราะเขาเป็นแหล่งข้อมูลเขาเนี่ยเป็นไลบรารีของเขาเนี่ยนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นเดือดร้อนแล้วเขาต้องทำยังไงครับและตอนนี้เนี่ยนะครับไอ้เจเนอเรทีฟเอไอเนี่ยฐานเทคโนโลยีที่สำคัญเนี่ยมันมีชื่อย่อว่า LLM ใช่ไหมครับLLM ก็คือ Large Language Model ก็คือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งหลายนี่นะฮะซึ่งตอนนี้ทั้งโลกนี่นะครับนะมันมีไอ้ล่าแรงเปลี่ยนโมเดลทั้งหลายเนี่ยนะที่เป็นโมเดลทั้งหลายเนี่ยอยู่ทั้งหมดเนี่ยกี่โมเดลด้วยกันครับคุณตุ้ยครับมีโมเดลครับในตามโมเดลนะฮะ1,300กว่าโมเดลเยอะนะล่าสุดข้อมูลที่ผมอยู่ในมือคือ1,328โมเดลนะครับนะที่มีอยู่นี่นะครับปรากฏว่าไอ้1,328โมเดลเนี่ยนะครับมันเป็นของจีนสัก
36% โอ้เยอะนะครับก็คือกว่า1ใน3ของโลกนะฮะแต่ก็ยังน้อยกว่าอเมริกาของอเมริกานี่ 44% นะครับจะได้ไอ้ร้านแรงเปลี่ยนโมเดลที่เป็นเจ้าของอันนี้นะครับมันมีทั้งหมดในโลกเนี่ย 1,328 นะครับด้วยกันนะฮะเป็นของจีนสัก 36% เป็นของอเมริกาสัก 44% นะฮะแล้วบริษัทที่ทำเกี่ยวธุรกิจ AI อ่ะนะทั่วโลกมีกี่แห่งและอยู่ในจีนกี่แห่งและทำรายได้ให้กับจีนปีเท่าไหร่ครับมีกี่แห่งทั้งหมดในโลกเนี่ยมันมีอยู่ฉีดๆ30,000บริษัทด้วยกันบริษัท AI นะฮะครับคุณยศลองดูว่าของจีนเองมีประมาณสักกี่บริษัทครับสิ้นปีที่แล้วนะยังไม่ได้ข้อมูลล่าสุดนะครับสิ้นปี2018น่าจะอย่างมากก็สัก10บริษัทอ่ะ 4,400 บริษัทนะครับโอ้ย 4,400 บริษัทเป็นสัตว์นี่คอเทคโนโลยีนะฮะที่เป็น AI ที่มันไม่ใช่บริษัทกระปิดกระปอยทั่วไปนะครับนะครับบริษัทที่เป็นบริษัทมีไม่กี่บริษัทเท่าที่เห็นชื่อมีชื่อโอ้โหมีเป็นพันบริษัทเลยเนี่ยแต่ว่า 4,400 บริษัทเนี่ยมันแค่ 15% เองโอ้ครับคุณรู้หรือเปล่าว่าของอเมริกาเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดครับอเมริกาเท่าไหร่ครับอเมริกาครับ 44% ครับโอ้นะครับของอเมริกาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะประมาณสักของอเมริกาเนี่ยครับ 34% บริษัท AI นะฮะนะครับ 44% คือ LLM ใช่ไหมฮะนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบริษัท AI ร่วม 30,000 แห่งเนี่ยเป็นของอเมริกาสัก 34% เป็นของจีน 15% 15% มันก็ 4,000 กว่ารายใช่ไหมครับเพราะทั้งหมดมันร่วม 30,000 ใช่ไหมฮะนะครับครับแล้วก็ทำรายได้ให้กับจีนนี่นะครับนี่เฉพาะคอ AI นะครับ AI หลักๆที่เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะปีที่แล้วเนี่ยจีนมีรายได้จากไอ้บริษัท AI เนี่ย 1.73 ล้านล้านหยวนโอ้โหนะครับรับคิดเป็นรายได้ทั้งหมดคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐคือประมาณ238บิลเลียนยูเอสดอลลาร์238,000ล้านเหรียญนะครับนี่คือรายได้ของบริษัท AI 4,000 กว่าแห่งในจีนที่ทำเรื่อง AI เป็นเรื่องเป็นราวนะครับฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าตอนนี้ก็มีอเมริกากับจีนนี่แหละซึ่งเป็นผู้นำของทั้ง LLM แล้วก็ทั้งผู้นำของบริษัท AI ทั่วโลกก็มีมากกว่าเพื่อนใช่ไหมครับนะครับครับฉะนั้นแล้วเป็นไงครับพอมันถูกตัดขาดออกจากกันโดยที่ OpenAI ประกาศไม่ให้คุณเข้ามาใช้ไอ้ API ของ OpenAI อีกแล้วนะครับคุณก็ไม่สามารถที่จะมาเชื่อมต่อกับไอ้ ChatGPT ได้ต่างๆได้ใช่ไหมฮะคราวนี้จีนสตาร์ทอัพจีนจะทำไงครับคุณดูครับทำไงปรากฏว่าสัตว์ยักษ์ใหญ่ในจีนตีปีกกันพึ่งพับเลยอ๋อตีปีกยังไงทำไมถึงต้องตีปีกไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาก็ดีเทนนะครับไม่ว่าจะเป็นไปตู้อะไรทั้งหลายนี่นะไปตู้เนี่ยผมก็รู้จักเรื่องพวกเนี้ยผมทำไมตีปีกครับก็เพราะว่ามัน 36% มันอยู่ในจีนอยู่แล้วไงไอ้ LLM เนี่ยโอ้ครับฉะนั้นไอ้ 36% จาก 1,328 แห่งมันต้องกี่ร้อยบริษัทครับคุณดูครับโอ้นะครับฉะนั้นแล้วเป็นไงครับทั้งบริษัทต่างๆเนี่ยมันก็มี LLM ของตัวเองโมเดลของตัวเองและระบบเกณฑ์โมเดลของตัวเองใช่ไหมครับแล้วบริษัทอย่างไปตู้อย่าง Tencent นะครับหรือว่าอย่างAlibabaไม่ต้องพูดถึงเลยเขาจะต้องมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมฮะเป็นไงครับก็เลยเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วคุณไมเกรดก็คือคุณอพยพอ่ะจากที่คุณเคยเชื่อมต่อกับไอ้ ChatGPT ของไอ้ OpenAI เนี่ยมาหาใครครับก็มาหาอาลีบาบามาหาไปตู้มาหาอะไรต่างๆพวกนี้ไงนะเพราะว่าของเขาเนี่ยเขามีพร้อมรับอย่างอาลีบาบาเนี่ยเขามีบริษัทที่ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ LLM หรือว่า AI โดยเฉพาะเนี่ยบริษัทของอาลีบาบาชื่ออะไรครับคุณดูครับก็คืออาลีบาบาคลาวหรือว่าอาลีหรือว่าอาลีบาบาหยุนแปลว่าเมฆใช่ไหมฮะครับนะครับซึ่งของเขานี่ก็ใหญ่โตโมโหฬารเพราะว่าไอ้คลาวระบบคลาวของอาลีบาบามันดีที่สุดในประเทศจีนใช่ไหมและอยู่ในระดับต้นๆของโลกใช่ไหมครับแล้วแต่ว่าอาจจะยังสู้กับอเมซอนไม่ได้ใช่ไหมครับไอ้คลาวระบบคลาวเทคโนโลยีของเขาเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็เป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่โตมากแหละใช่ไหมครับนะก็เป็นไงครับก็เลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า LLM ของอาลีบาบาที่โด่งดังนะครับมากมายอยู่แล้วก็มีชื่อว่าอะไรครับมีชื่อว่าเชียนเหวินเชียนเหวินหลง LLM นะอันนี้ LLM ของอาลีบาบานะครับอาลีบาบาเนี่ยเขาบอกคุณอพยพเข้ามาเลยนะครับให้ฟรีแล้วแถมท็อกเก็ตให้ด้วยนะครับแถมท็อกเก็ตให้เหรียญอีกให้เหรียญโอ้โหมากมายเป็นไม่รู้กี่สิบล้านเหรียญนะฮะนะครับให้คุณเข้ามาใช้นะฮะนะครับเพื่อเป็นแรงจูงใจแล้วขนาดเดียวกันไอ้ไปตู้นี่นะครับไปตู้เนี่ยเขาก็มีระบบ LLM ของเขามีชื่อว่าอะไรครับของเขาไปอยู่อย่างน้อย2ระบบก็คืออะไรครับก็คือ Annie Speed กับ Annie Light Annie ไอ้2ตัวนี้มันทำ
คุณยุ้ยเคยลองใช้ดูไหมครับแอนนี่เคยก็ใช้ได้ฮะแอนนี่ดีครับครับเขาบอกตอนนี้ทั้งไปตู้ทั้งอาริบาลอันนี้เฉพาะแค่2บริษัทนะมันคงมีมากกว่านี้ไม่รู้ตั้งกี่บริษัทนะครับผมเลยรู้36%อยู่ในจีนน่ะเอาไว้ใช่มั้ยครับนะครับเป็นไงครับเขาบอกคุณเข้ามาเลยแล้วเป็นไงครับโอ้โหเป็นไงครับมันก็ทำให้ฐานการใช้ข้อมูลด้วยฐานการเชื่อมข้อมูลของบรรดา LLM ในจีนเนี่ยพัฒนาอย่างก้าวกระโดดไปครับคุณครับเรียกว่าส้มหล่นเลยใช่ไหมครับอยู่ดีๆก็มีมี migration มีการย้ายถิ่นย้ายฐานเข้ามาใช่ไหมครับอย่างเยอะแยะอย่างมากมายอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่ามันยิ่งทำให้ไอ้ generative AI ของจีนเนี่ยก็ยิ่งฉลาดเพิ่มมากขึ้นก็ฐานข้อมูลใหญ่ๆขึ้นหลากหลายเพิ่มมากขึ้นใหญ่นะตอนนี้ครับเพราะเดิมมันส่วนหนึ่งมันก็จะไปใช้เพื่อเชื่อมต่อกับโลกอ่ะนะฮะโดยผ่านไอ้ OpenAI ซึ่งมันใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมครับนะครับแล้วก็มีบทบาทมากที่สุดอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ใช่ไหมครับครับครับนี่คือปฏิบัติการล่าสุดที่มันเกิดขึ้นนะครับนะซึ่งทำให้น่าจับตามองต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะจีนเนี่ยให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยในเรื่องของการพัฒนาไอ้ที่เกี่ยวพันกับเรื่อง AI นะครับเพราะถ้าคุณยศไปไล่ดูต่อนะครับว่าไอ้การประชุมไอ้เติร์ดแพนนัมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาได้เน้นย้ำให้ความสำคัญต่อเรื่องของ AI เรื่องของไออินเทอร์เน็ตอะไรหลายๆนี่อย่างไรบ้างนะครับเรื่องหลักๆที่เป็นเรื่องที่จีนต้องการเข็นออกมาในช่วง10ปีข้างหน้านี้นะครับที่จะมีการพัฒนาอย่างจริงจังนี่นะฮะผมว่าส่วนใหญ่หรือว่าจำนวนมากเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เกี่ยวพันกับเรื่องอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยนะเรื่องที่เกี่ยวพันเรื่องไอทีนี่นะครับตัวอย่างเช่นเลยครับเขาก็จะใช้ทำเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวพันกับเรื่องนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเช่นอะไรครับเช่นให้มันมีการมีโอกาสที่จะทำให้ AI เนี่ยเป็นตัวทับหลวงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของจีนวันที่เขาประกาศแล้วไงว่าต่อไปเนี่ยเขาจะต้องพึ่งพาตัวเองทางด้านของอะไรครับด้านของไอ้เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ที่เกี่ยวพันได้อย่างมากตัวอย่างเช่นอะไรครับเขาบอกเนี่ยในไอ้แผน10ปีที่เป็นบลูพรินท์ของจีนเขาบอกเขาจะเน้น1เรื่องของ IC นะครับนะครับIntegrated Circuit ใช่ไหมครับตัว IC นี่แหละนะครับสองกันเลยครับเรื่องของ Industrial Machine Tool นะ Industrial Machine Tools นะฮะซึ่งเกี่ยวพันกับการใช้ Industrial Internet เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อะไรครับเรื่องของ Medical Equipment and Instrument เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ซึ่งใช้ AI ใช้เรื่องของระบบ IT เพิ่มมากขึ้นนะครับมีเทเลเมดิซีนมีเทเลเซอร์เจอรี่นะผ่าตัดทางไกลปรึกษาโรคทางไกลรักษาโรคทางไกลใช่ไหมครับนะแล้วก็มีครับพัฒนาส่งเสริมเรื่องเบสิกซอฟต์แวร์อย่างจริงจังนะจะมีการส่งเสริมให้มีการวิจัยทางด้านเบสิกรีเสิร์ชนะครับไม่ใช่แค่แอปพลายรีเสิร์ชเพราะว่าสิ่งที่จีนเนี่ยมันต่างกันยังไงล่าหลังกว่าแอปพลายรีเสิร์ชกับเบสิกการที่ก็คือสเตมไงนะก็คือบรรดาเทคโนโลยีพื้นฐานน่ะมันอาจจะทำเงินไม่ได้โดยตรงนะแอปพลายรีเสิร์ชก็คือคุณเอาไปทำในเชิงพาณิชย์ใหญ่นะครับเอาไปใช้หาเงินไงครับสามารถขายได้เลยใช้ประโยชน์ได้ของการแอปพลายในแง่ของการประยุกต์ใช้ใช่ไหมครับแต่เบสิกรีเสิร์ชหรือว่าเบสิกพื้นฐานไอเทคโนโลยีพื้นฐานเนี่ยบางทีคุณต้องทุ่มเทลงทุนพัฒนาอย่างมากเพื่อคนฟ้าวิจัยทำไมดีไหมฮะแต่ว่ามันจะไม่ได้เงินมาแรกมันได้แค่กล่องนะฮะคุณทำสำเร็จคุณก็เป็นเจ้าของยี่ตัวนั้นใช่ไหมฮะนะครับครับครับแล้วก็เบสิกซอฟต์แวร์แล้วต่อมาคือครับอินดัสเทรียลซอฟต์แวร์ที่เราจะเน้นอย่างมากนะครับแล้วก็มีเรื่องของแอดวานซ์แมทเทียลนะครับนี่คือเรื่องของทางด้านของไซแอนด์เทคโนโลยีเทคโนโลยีโคดีเวลลอปเมนต์ที่จีนจะให้ความสำคัญและเน้นย้ำอย่างมากในช่วง10ปีข้างหน้านี้นะครับและภายใน5ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องเบรกทรูนะฮะเขาจะต้องเซลล์รีไลแอนด์ในระดับอย่างน้อยระดับเบรกอีเวนต์อย่างที่ผมพูดถึงก็คือระดับคุ้มทุนภายในประเทศแหละนะครับก็คือคุณไม่ต้องไปพึ่งใครก็อยู่รอดได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำกำไรเป็นเรื่องเป็นราวหลังจากนั้นอีก5ปีเขาก็จะเริ่มทำกำไรนะครับก็คือจากเบรกทูจากเบรกอีเวนต์แล้วเนี่ยเขาจะเริ่มเป็นอะไรครับเริ่มมีก็เป็นการประกอบการที่คอมเมอร์เชียลไลฟ์เพิ่มมากขึ้นนะเป็น business life เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับนี่คือแนวโน้มของเขานะครับนะและข้อสำคัญคืออะไรครับก็คือไอ้เรื่องของไอ้ API นี่นะครับ
มันถ้าเราลองมาวิเคราะห์เรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นหน่อยเพราะฟังดูแล้วมันก็งงใช่ไหมครับงงงทำไมมันทำไงยังครับ API ครับมันยุ่งกับ API นะก็บอกเนี่ยไอ้โปรแกรมมิ่งไอ้นะครับไอ้แอปพลิเคชันโปรแกรมมิ่งอินเทอร์เฟซหรือว่า API นี่แหละครับนะครับซึ่ง OpenAI จะตัดขาดจากจีนตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนหนึ่งก็เกิดจากคำสั่งของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาด้วยนี่นะครับก็คือเลยครับก็มาต่อไปเนี่ยนะครับก็จะไม่ทำให้ไอ้นะครับ API ของ OpenAI เนี่ยจีนจะมาใช้ไม่ได้ใช้เชื่อมต่อไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่เกี่ยวพันกันเรื่อยครับเกี่ยวพันกับการคอมมูนิเคทระหว่างกันและกันมันไม่ใช่แค่คู่ต่อคู่นะฮะมันยังไอ้เทิร์ดปาร์ตี้อะไรต่างๆมันเข้ามาคอมมูนิเคทได้ทั้งนั้นใช่ไหมฮะครับนี่ใครๆก็ไปเข้าได้ใครๆก็เข้าไปได้ใช่ไหมครับนะเพื่อนะครับเพื่อนำไปสู่การเอ็กซ์เชนจ์ดาต้าคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับเรื่องของเฟเชอร์ฟังชันแนลิตี้นะครับทำให้การทำหน้าที่อะไรต่างๆมันมีการข้ามไปนอกจากเป็นเรื่องของไอ้บิ๊กแลงเกวจซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องบิ๊กเทคแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของคลิปวิดีโอเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายที่เข้ามาเกี่ยวพันใช่ไหมฮะนะที่จะเชื่อมโยงกันเรื่องของภาพเรื่องอะไรเรื่องของเสียงอะไรทั้งหลายนี่นะครับนะเพื่อทำให้ไอ้เทิร์ดปาร์ตี้เนี่ยดีเวลลอปเปอร์เนี่ยครับสามารถอินทิเกรต AI โมเดลของตัวเองเข้าหาระบบของไอ้จิตเจเนเรต AI ของChatGPT ได้ใช่ไหมครับอะไรต่างๆได้ใช่ไหมครับนี่คือคร่าวๆเลยครับนะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงสำคัญนะซึ่งแสดงว่าอะไรครับมันก็จะเกิดดีคัพปิ้งทางด้าน AI ระหว่างอเมริกากับจีนเพิ่มมากขึ้นใหญ่นะครับฉะนั้นเมื่อมันเกิดดีคัพปิ้งอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นไงครับมันจะมีผลยังไงต่อทั้งพัฒนาการของไอ้GAI ในอนาคตข้างหน้านี้ซึ่งเป็นตัวที่โลกเนี่ยฝากความหวังไว้เป็นอย่างมากนะครับว่าไอ้ตัว GAI Generative AI เนี่ยมันจะเป็นตัวแปรที่จะพลิกผันโลกเนี่ยยังไม่เคยมาก่อนในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะมันจะทำหน้าที่เหมือนกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่เลยนะครับนะหรือว่าทำหน้าที่อย่างน้อยก็คือทำหน้าที่เหมือนกับตอนที่สตีฟจ็อบส์เนี่ยเปิดตัวสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่า iPhone 1ในปี2007นะที่ซานฟรานซิสโกอย่างที่เราเคยวิเคราะห์กันมาแล้วหลายครั้งเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้ามันแยกทางกันเดินเป็น2กระแสอย่างที่กล่าวนี่นะฮะมันจะทำให้พัฒนาการของไอ้ตัว GI เนี่ยเป็นยังไงครับทั้งบวกและลบคุณต้องช่วยผมพี่ข้อหน่อยน่าคิดนะมันเกิดต้องยังไงผมมองดูนะครับมันปัจจุบันตอนที่สตีฟจ็อบส์นี่แยกตัวออกมามันก็มี2ระบบเหมือนกันนะฮะปฏิบัติการจากที่เป็น iOS นะฮะของ Mac นะฮะแล้วก็มี Android ที่เป็นระบบ Open นะฮะเป็นโทรศัพท์แบบ Android ก็มี2ระบบเหมือนกันแต่ถ้ามีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้แสดงว่าจีนเองก็คงจะต้องหาวิธีอาจจะต้องพัฒนาระบบ API ใหม่นะฮะไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะฮะแต่จีนเองมีข้อมูลค่อนข้างจะเยอะนะเท่าที่ดูเนี่ยจีนอาจจะมีความได้เปรียบนะฮะในเรื่องของไอ้ Big Data ที่มีอยู่นะแต่ของคนอื่นเนี่ยก็รู้ว่ามันต้องมันจริงๆแล้วมันต้องเชื่อมโยงกันอ่ะถ้าเผื่อต่างคนต่างเดินเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยอย่างมันเป็นสิ่งที่รวมปัจจุบันเนี้ยไอ้ AI นี่มันสามารถอ่านภาพได้นะอ่านภาพได้แบบเป็นสากลเลยนะแล้วแปลเป็นภาษาได้จากดูรูปมันสามารถแปลเอารูปเนี่ยแปลเป็นตัวอักษรได้แล้วก็อักษรเนี่ยแปลให้เป็นรูปภาพได้นะซึ่งมันคลิปวิดีโอได้ด้วยเป็นคลิปวิดีโอได้ด้วยเนี่ยมันตรงเนี้ยมันก็เลยเนี่ยผมก็ยังมองดูว่าโอ้ยมันถ้ามันแยกกันมันก็คงหนีจากกันไปไม่ค่อยพ้นนะฮะอาจารย์เท่าที่ดูนะผมจีนก็ต้องมุ่งหานอกจากพัฒนาในจีนซึ่งมันใหญ่โตมโหฬารเนี่ยแล้วก็คือมุ่งหาโกลบอลเซาท์ไงเห็นไหมครับประเทศที่อยู่ในวันเว็บวันร้อยกว่าประเทศมันก็จะมาใช้ไอ้แบบนี้ของไอ้เครือข่ายแบบนี้ของจีนใหญ่เพราะว่าอาลีบาบาตอนนี้ก็มีไอ้ระบบไอ้อาลีบาบาคลาวด์เนี่ยไปลงทั่วโลกอยู่แล้วใช่ไหมครับนะอย่างเมืองไทยเนี่ยอาลีบาบาคลาวด์เนี่ยใหญ่โตไหมครับคุณผู้ชมครับนะนะใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยนะมันแน่นอนเลยลองถ้าคุณเกิดการแยกทางกันก็ต้องมองต่อไปละว่าใครดีใครอยู่นะครับนะนะครับอีกไม่นานคงจะได้รู้กันนะครับว่าไหนสุดแล้วเนี่ยโลกมันจะพัฒนาไปในทางไหนนะฮะในเมื่อเชื่อมโยงกันดีๆแล้วคุณไม่ชอบนี้นะฮะคุณอยากให้มันแยกจากกันโดยใช้ข้ออ้างคำว่า
security เป็นตัวอ้างเนี่ยนะฮะแล้วต่อไปก็จะรู้โดยว่าอย่างยิ่งนะครับผลกระทบต่อ real sector ที่เกิดจากไอ้ตัวนี้โดยตรงและผลกระทบผ่าน financial sector ถ้าบริษัทของคุณจดทะเบียนขายหุ้นอยู่ในตลาดหุ้นนะครับลำบากนะครับอีกไม่นานก็คงจะรู้ว่าจะเป็นหมู่หรือจ่านะครับคุณผู้ครับครับน่ากินนะเพราะว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยอาจารย์เจ้าของของไอ้ OpenAI เองก็ไม่แฮปปี้นะที่จะแยกถ้าที่ฟังถ้าที่ผมฟังเขานะฮะนะถ้าที่สังเกตดูครับหมดเวลาวันนี้ครับอาจารย์ได้ข้อมูลเยอะครับน่าคิดนะ